のび太の牧場物語สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซั่นครับโนบิตะโนโบกุโจโมโนกาตาริวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่4กันแล้วเนาะกิจวัตรประจำวันของเราในตอนนี้ก็คือรดน้ำต้นไม้ทุกวันเนาะก่อนที่เราจะไปทำอะไรนะครับผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องอัปเกรดบัวรดน้ำสักหน่อยดีกว่าเนาะสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อไปนั่นก็คือการหาของป่าเนาะเมื่อผมไปหาของป่าเนี่ยผมก็จะเจอพวกดอกไม้แดนนี่ไลออนอะไรพวกนี้ครับผมก็จะเอาดอกไม้เนี่ยไปให้คนในหมู่บ้านเนาะโดยเฉพาะหญิงอะนะหญิงที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ก็คือแบบเป็นเพื่อนอะเนาะมันมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆเนาะก็คือชิซุกะจังเนาะผมว่าผมจะเอาของไปให้โดเรมอนสักหน่อยนะเผื่อจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักมั่งนะจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปซื้อปุ๋ยมาโรยเมล็ดพันธุ์ของเรานะเพื่อแบบมันจะได้แบบว่าดาวเยอะๆไงจะได้เอาไปขายแบบแพงๆนะครับแต่ว่าผมบังเอิญไปเจอเจม่าเข้านะครับผมก็เลยคุยปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยให้เมล็ดพันธุ์กับเราด้วยเนาะเมล็ดพันธุ์ก็จะมีมันฝรั่งสตรอเบอรี่กะหล่ำเนาะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยผมจะไปปลูกพืชกันดีกว่าพืชที่จะมาให้เรามาเนี่ยทั้งแบบทั้งเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะนะเนี่ยเราจะปลูกให้หมดเลยแล้วกันเนาะซึ่งผมแบบปลูกนานมากครับปลูกหลายวันเลยอะแล้วก็เสียพลังงานเยอะมากนอน 3-4 รอบเลยเหมือนกันนี่ครับผมว่าบัวรดน้ำเนี่ยคือสำคัญที่สุดผมว่าก่อนอื่นนะเราต้องไปดูวิกิกันก่อนดีกว่าว่าคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยชอบอะไรมั่งนะโดยเฉพาะเพื่อนของเราทั้ง5คนเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กันในหน้าของวิกิพีเดียที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนาะนี่ครับเรามาดูของที่ชอบกันบ้างดีกว่าเนาะสกิโมโนะนะครับแปลว่าของที่ชอบเนาะเอาล่ะเรามาดูคนแรกเลยดีกว่าเนาะก็คือโดเรมอนครับโดเรมอนครับจะชอบโดรายากินะครับแล้วก็ฮิมาวาริครับแปลว่าทานตะวันนะครับดอกทานตะวันเนาะแล้วก็โดโมโรโกชินี่เป็นข้าวโพดปะเออน่าจะเป็นข้าวโพดซุยกะก็คือแตงโมนะครับส่วนชิซุกะครับชิซุกะเนี่ยจะชอบชีสเค้กนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมันเผานะน่าจะเป็นมันเผาแหละมันม่วงเอ้ยมันสักอย่างมันน่าจะเป็นมันแหละนะแล้วก็มาเกเรโตแปลว่ามันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นดอกสีขาวๆอะครับเรามาดูของใจแอนบ้างดีกว่าเนาะใจแอนเนี่ยจะชอบคาเรครับหรือว่าแกงกะหรี่นะครับต่อมาก็จะเป็นชิชูแปลว่าสตูนะครับมันคือซุปมันคือสตูอ่ะเออต่อมาก็จะเป็นไม้นะมันคือไม้แบบไม้โอ๊กป่าวะไม้มันคือไม้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะเอออันสุดท้ายครับโตโนซามาบัตตาแปลว่าตะกะแตนมันคือตะกะแตนใช่เอาล่ะคนสุดท้ายก็จะเป็นซูนิโอครับรู้สึกว่าจะชอบอะไรที่แบบหรูๆค่อนข้างหรูนิดนึงนะซูนิโอจะชอบเป็นสเต็กของปลามารีนครับหรือว่าคาชิกิมากุโรนะครับมันน่าจะเป็นปลามารีนแหละนะเออต่อมาครับเขาจะชอบมันเป็นไข่ดาวแล้วก็มีทัฟเฟิลอยู่ข้างบนผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะเออต่อมาครับก็จะเป็นเมลอนนั่นเองครับเมลอนรู้สึกว่าจะเป็นมันก็คือเมลอนอ่ะเนาะเมลอนของญี่ปุ่นอ่ะประมาณนั้นแหละมันยังมีหลายคนอีกนะมันมีเต็มเลยเว้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันนะว่าเราจะให้ของใครนะโอเคทุกคนเราก็รดน้ำติดต่อกันมาหลายวันเช่นเดียวกันตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่8แล้วนะครับผมว่าเราน่าจะไปลงเหมืองซะหน่อยดีกว่าเนาะก่อนที่จะลงเหมืองเนี่ยเราไปที่ลานไม้ก่อนดีกว่าปรากฏว่าเพนเนี่ยให้รูปเดเรมอนทองกับเก้าอี้
กับเราด้วยนะซึ่งผมเอาตรงๆว่าผมแบบไม่รู้ว่าโดเรมอนทองเนี่ยเอาไปทำไมเนาะมันเป็นรูปปั้นไหนครับเออผมลองดูนะว่าเพนเนี่ยขายอะไรมั่งเนาะขายเฟอร์นิเจอร์เยอะมากเลยครับคือมันสุดยอดไปเลยเว้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเราจะได้แบบตกแต่งบ้านไงจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะเออผมว่ามันก็ดึกแล้วเนาะแต่ว่าจะนอนมันก็แบบเสียเวลาเปล่าเราว่าไปลงเหมืองสักหน่อยดีกว่าเราจะเจอพวกแร่ทองอะไรพวกนี้เอ๊ะแต่ว่าเพนเนี่ยบอกว่าให้เอาแร่ทองไปให้เขานะรู้สึกว่าจะให้อะไรสักอย่างนึงอ่ะผมลืมแล้วนะในวันที่10ครับโอ้ยผมก็ได้เอาของไปให้คนในหมู่บ้านเนาะผมหวังว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากขึ้นเนาะนอกจากนี้ผมยังไปร้านของสมิตตี้ครับแล้วก็มีเหตุการณ์ด้วยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้เนาะแล้วร้านเขาเนี่ยยังขายพวกวัตถุดิบในการอัปเกรดด้วยเนาะเผื่อแบบว่าเราขี้เกียจไปหานะเราใช้เงินใช้เงินในการแก้ปัญหาเนาะและผมก็เดินมาเรื่อยๆครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งตรงบ้านของฮาร์มอนแล้วก็ยายเลวีเนาะยายเลวีเนี่ยก็บอกกับเราว่ามันมีเทพธิดาที่อยู่ตรงต้นไม้โบราณนะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยมันมีนานแล้วแหละเนาะต้นไม้เนี่ยยายเขาบอกแล้วว่าต้นไม้เนี่ยมันจะช่วยให้พืชเนี่ยได้ผลผลิตดีขึ้นด้วยเนาะเขาบอกมาอย่างนี้เนาะยายเนี่ยเคยเจอกับเทพธิดาเมื่อ80ปีที่แล้วเนาะนานนานพอสมควรไม่รู้ว่าจะตายไปหรือยังเนาะแต่ว่าฮาร์มอนรู้สึกว่าจะไม่เชื่อในสิ่งที่ยายพูดอะเนาะจากนั้นครับโนบิตะก็ได้ไปที่ต้นไม้โบราณนะครับระหว่างนั้นเราก็ได้พบกับโดเรมอนชิซึกะใจแอนแล้วก็ซูนิโอนะกำลังตามเรามานะครับตามที่ยายเลวีเขาบอกไว้เนาะจากนั้นครับทั้ง6คนเนี่ยก็ไปที่ต้นไม้โบราณปรากฏว่ามันมีเทพธิดาจริงๆด้วยทุกคนทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่เชื่อนะว่ามีเทพธิดาจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เชื่อกันเนาะทุกคนเลยยกเว้นโนบิตะเนาะเราก็ได้รู้ชื่อของเทพธิดาแล้วนะครับชื่อของเธอชื่อว่าวีร่านี่ครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนปลูกต้นไม้โบราณนี้เนาะเธอเนี่ยเป็นคนที่มาจากยุคอื่นเนาะโดนพายุพัดมาเหมือนกับเรานั่นเองซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาอายุเยอะขนาดนี้ได้ยังไงผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังงงๆอยู่นะผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าเอ๊ะยังไงเนาะแต่ช่างเถอะนะเขาคือเทพธิดาจากนั้นโนบิตะก็บอกว่าช่วยพาพวกเรากลับหน่อยได้ไหมเทพธิดาจึงบอกว่ามันไม่ได้หรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังอยู่4พลังเนี่ยพลังทั้ง4พลังเนี่ยผมพลังทั้ง4พลังเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เรากลับบ้านได้เนาะพลังที่1ครับพลังในการเรียกพลังที่2พลังทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นจริงเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใส่ถุงมืออะไรหรือเปล่านะ พลังที่3ครับพลังที่มองเห็นอนาคตเนาะส่วนพลังสุดท้ายครับพลังที่4พลังแห่งธรรมชาตินั่นเองครับซึ่งพลังทั้ง4เนี่ยมันตรงกับของวิเศษของโดเรมอนเนาะชิ้นที่1ครับแมวคัมคัมแคทเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันเนาะของวิเศษทั้ง4เนี่ยบางอันมันก็ยังแบบไม่แปลไทยอ่ะซึ่งแบบผมก็แปลแบบคร่าวๆให้แล้วกันเนาะชิ้นที่2ครับปากกาเปลี่ยนสภาพยาเดชิ้นที่3ทีวีการเวลาครับส่วนชิ้นสุดท้ายครับสร้อยมือเรียกวิญญาณเนาะของวิเศษทั้ง4เนี่ยมันจะตรงกับพลังทั้ง4ด้วยเนาะ
ซึ่งทั้ง4อย่างเนี้ยโดนพวกสัตว์เนี่ยขโมยไปเนาะเรียบร้อยเลยก็คือแบบไม่มีในตัวแล้วตอนนี้ภารกิจในตอนนี้ก็คือแบบเราต้องไปหาพวกของวิเศษทั้ง4นี้เนาะมาให้เทพธิดานะครับผมว่าเราน่าจะได้กลับบ้านสัก4 ปีอย่างน้อยคือ4ปีแน่นอนหลังจากจบเหตุการณ์นี้ครับผมก็ได้ไปอัปเกรดบัวรดน้ำสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันรดน้ำช้าเกินไปมันแบบไม่ทันใจวัยรุ่นเนี่ยเอาล่ะเราก็ได้รู้สึกว่าผมเนี่ยจะเก็บพวกคนในหมู่บ้านครบแล้วนะครับรวมทั้งเทพธิดาด้วยเนาะครบแล้วเนาะโอเคครับผมว่าเราใช้เวลามาค่อนข้างไม่นานนะคลิปผมก็สั้นเลยพูดตรงๆเลยนะโอเคไม่เป็นไรบายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าดีกว่าผมว่าแบบนี้มันก็ดีนะมันแบบว่ารวดเร็วดีนะครับถ้าแบบว่าผมอัดไปเนี่ยแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อเชื่อผมดิผมว่าแบบนี้ดีที่สุดนะเชื่อผมด้วยนะเออโอเคอย่าลืมกดไลค์เพจของผมด้วยแล้วกันเนาะเพื่อแบบอาจจะมีแบบไลฟ์สตรีมหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับบายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย